มีแต่เรื่องสวัสดีจ้าพวกเธอวันนี้เจ๊มีหนังดีๆแนวมิวสิคอลที่ดูแล้วรู้สึกอบอุ่นหัวใจมาชวนพวกเธอไปดูกันนะจ๊ะเรื่องราวของสาวน้อยแอนนี่เด็กกำพร้าที่อาศัยอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้ากับเพื่อนๆโดยมีพี่เลี้ยงเจ้าระเบียบแล้วก็ปากร้ายคอยดูแลอยู่นะแอนนี่เนี่ยมักจะแอบออกมาตามหาพ่อแม่ของเธออยู่เสมอเธอเชื่อว่าสักวันหนึ่งต้องได้เจอกันและแล้วเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเธอกำลังจะถูกรถชนแต่โชคดีที่ได้สแต็กมาช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันคลิปที่สแต็กช่วยเหลือแอนนี่ถูกปล่อยลงโซเชียลจนโด่งดังทำให้เขาเนี่ยซึ่งเป็นผู้ลงสมัครเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองนิวยอร์กที่กำลังหาเสียงอยู่ตอนนั้นนะได้รับคะแนนนิยมอย่างล้นหลามเขาก็เลยรับแอนนี่มาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมเพื่อหวังจะชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ชีวิตใหม่ของเด็กกำพร้าแอนนี่จะเป็นยังไงต่อไปไปหาคำตอบนะจ๊ะนายแอนนี่วันพฤหัสบดีที่12มกราคมเวลา 16:10 น.ทางช่อง True Film 1ช่อง115และ222เรื่องนี้นะเหมาะสำหรับดูกันเป็นครอบครัวที่สุดเลยจ้ะมีเพลงเพราะๆพวกเธอได้ผ่อนคลายด้วยนะเจเจคอนเฟิร์มวันนี้บ๊ายบายนะจ๊ะ I wouldn't bank on the hair, sister.